กระดานแรกเปลี่ยน z ซ p เพนะครับผมอาจจะสะกดผิดแต่เอาแหละนะครับ z ซ p เพประกาศแล้วว่าเขาจะมีปุ่มคำสั่งซื้อว่า Quick Buy ฉะนั้นปุ่มคำสั่งซื้อว่า Quick Buy เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไม z ซปเพถึงทำอย่างนี้นะครับและสิ่งที่น่าสนใจคือสิ่งนี้อาจจะทำให้ชีบักเกิดขึ้น แบบโรบินฮูดก็ได้เดี๋ยวเราไปรับชมมิสตอร์ีดคือคอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับเนื่องจากวันนี้แซฟเพนะครับเป็นกระดานที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศอินเดียนะครับเคยโดนเขาเรียกว่าแบนมาจากธนาคารกลางของประเทศอินเดียเนี่ยเรียบร้อยนะครับ แต่ว่าก็เป็นปกระดานคริปโตเคอเรนซีน่ะที่อยู่มายาวนานที่สุดนะครับและก็ในช่วงปี2020นะครับก็เกิดเหตุการณ์ที่เกิดโควิดเกิดขึ้นนะครับทำให้แซฟเพย์เนี่ยเริ่มกลับมาจากโทษที่โดนแบนอีกครั้งนะครับในช่วงก่อนหน้านั้นเราก็จะเห็นนะว่าครับว่าอินเดียเนี่ยมีการแบนคริปโตเคอเรนซีตลอดเลย นะครับตั้งแต่ปี2018นะครับแล้วก็ถูกธนาคารกลางเนี่ยในประเทศห้ามนะครับไม่ให้ทําธุรกิจกับบริษัทนะครับห้ามคนซื้อขายนะครับช่วงนั้นเป็นช่วงที่ลําบากของแ a p เพยอย่างมากเลยแต่พอมาปี2020โควิดเริ่มมาเนี่ยโหแซเพย์นะครับกลับกลายเป็นกระดานอันหนึ่งที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศอินเดียเริ่มนะครับที่จะมีการซื้อขาย และทํากําไรได้อย่างมากเลยซึ่งเหรียญแรกนะครับที่ทําให้กระดานนี้มีการซื้อขายอย่างคับข้างเลยก็คือ d o g คอยน n นั่นเองนะครับเป็นตัวทํากําไรตัวทำไรายได้นะครับของแ a p เพย์นะครับฉะนั้นแซปเพย์เนี่ยก็เจอผ่านร้อนผ่านหนาวเนี่ยมันมากเลยนะครับและต้องการต่อสู้กับในสภาวะที่มีคู่แข่งเนี่ยทั่วโลกเลยเกี่ยวกับกระดานเอ็กช n g นตต่างๆนะครับ ฉะนั้นแซฟเพย์เนี่ยเขาวางแผนแล้วว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วเว้ยเขาต้องการนะครับที่จะเป็นกระดานหลักของโลกในเหรียญมีมนะครับ mm hmm. เขาเลยตั้ง mm hmm. เขาเรียกว่าควิกเท d นะครับควิกเท็ aste, นะครับคืออนุญาตให้ซื้อขายคริปตโตเคอเรนซีได้ทันทีโดยไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมใดๆหมายความว่า กระดานนะครับมีค่าธรรมเนียมในการทําธุรกรรมต่ําและอันนี้นะครับเราต้องวัดใจเลยว่าแซปเพจะมีแรงดึงดูดเท่ากับโรบินฮ o o d หรือเปล่าเราก็ต้องว่ากันอีกเรื่องนะครับว่าแซปเพเนี่ยจะสามารถช่วงชิงการตลาดตรงนี้ได้หรือไม่และถ้าเกิดทำได้และอยู่ในจังหวะที่คริปโตเคอเรนซีเนี่ยกำลังฟื้นตัวและ ทำให้ชีบาอินโเนี่ยเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่เข้ามาเทรดในกระดานมากที่สุดนะครับคือผมต้องพูดอย่างนี้ว่าโรบินฮูดเนี่ยเป็นกระดานที่วานยอมเอาเข้ามาเทรดเ,เยอะที่สุดเป็นเพราะว่าค่าธรรมเนียมถูกและแซฟเทเห็นตรงนี้ของโรบินฮูดแล้วเขาเลยจัดแจงอยากจะทำมักนะครับอยากที่จะให้วานต่างๆเนี่ยเข้ามาในกระดาน แลกเปลี่ยนของเขานะครับเขาเลยพยายามที่จะช่วยเหลือนะครับแล้วก็ตั้งปุ่มที่เรียกว่า Quick Buy คือ,อเสียค่าธรรมเนียมน้อยนะครับไอ้ปุ่มนี้มันจะช่วยนะครับในการช่วยของอพินค่าความปลอดภยัยต่างๆพอเวลากดเข้าไปซื้อนะครับซึ่ง s a f p a y เนี่ยเคยใช้ไอเดียนีย้กับเหรียญมาไหนมาบ้างอย่าง Bitcoin Ethereum Polygon หรือ Matrix นะครับเคยทำมาหลายเหรียญละ นะครับแซฟเพย์เป็นกระดานที่ไม่ได้ใหญ่นะครับแต่ว่าเป็นกระดานที่อยู่กับอินเดียเนี่ยมายาวนานนะครับเพราะว่า,าตั้งแต่ปีส0 1พันสิบปดโดนแบงนะครับแต่แกก็ยังสู้ตลอดเลยนะครับและไม้เนี้ผมว่าถ้าจังหวะเนี่ยมันไม่มีเรื่องสองครามนะชีบะนะสูญหายสองตัวเลยนะครับขั้นต่ำเนี่ยได้แน่นอนนะครับแซฟเพย์ทำอย่างนี้และถ้าเกิดดังจริงๆนะครับแล้ววานยองเอาลงมาเล่นจริงๆเนี่ย อาจจะเป็นอีกหนึ่งพิกกระแสความมูลเลยก็ได้นะครับท่านผู้ชมคิดว่าอย่างไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไครต์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับและสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s ั b สไครต์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเรามีหลายช่องทางช่องทางที่สำคัญที่สุดคือไลน์กลุ่ม หลายกลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community นะครับก็สามารถทักเข้ามาได้ที่เพจนะครับเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ qr code ให้นะครับเรามีกลุ่มชีบะด้วยนะครับและสำหรับวันนี้นะครับเราก็หวังว่าชีบะอินุนะครับจะ go to the moon ไปด้วยกัน,กนแล้วเรามีแพลตฟอร์มตัวหนึ่งที่ชื่อแพนกวิทนะครับเป็นสปอนเซอร์ของเรา ลองเข้าไปโหลดนะครับข้างในเนี่ยรูปแบบจะคล้าย t i k t o ็อเลยแต่สิ่งที่ดีกว่านะครับคือสามารถสร้างรายได้ได้นะครับเข้าไปเก็บชั่วโมงดูวิดีโอและถ้าเกิดเงินนั้นได้ออกมานะครับก็จะสามารถเอาไปแลกเป็นเงินบาทของเราได้นะครับเหรียญ p พนก u i n Stock นี้นะครับจดทะเบียนในใบแน่นะครับไม่ได้มีการซื้อขายในใบแน่นนะแต่ว่าเอาไว้ใช้ในแพลตฟอร์มเพื่อยืนยันการันตีว่าเหรียญนี้นะครับ มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องเอาแหละสำหรับวันนี้นะครับเราก็หวังว่าชิบะนะครับจะโกทูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยน์มูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ